สวัสดีครับผมแป๊ะซินโดมนะครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงอกหักเวอร์ชันไลท์อินคามนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูตอนอินโทรกันเลยครับก่อนที่จะขึ้นแนว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 อะไรอย่างนี้นะครับมันจะเล่นประมาณนี้นะครับอันนี้คือเล่นแบบเต็มๆนะครับเดี๋ยวจะลองดูเล่นแบบช้าๆก็คือมันจะเล่น2โน้ตครับหลักๆก็คือเล่นสาย2สาย3สาย2สาย3เนี่ยสาย2จะอยู่ที่ช่อง7แล้วสาย3จะอยู่ที่ช่อง9นะครับก็ดีดสลับกันไปเริ่มจากสาย3ก่อนนะครับมันจะเป็นจะเล่นตอนแรกจะเล่นแค่นี้ก่อนแล้วคราวนี้พอเหมือนว่าอะไรอ่ะเหมือนว่าพอเล่นครบห้องนึงเนี้ยผมก็ใช้การสไลด์จากสาย3ช่อง7ไป9นะครับเดี๋ยวช้าๆจะเป็นพอรอบ2เนี่ยตูเตลตูพอสไลด์เสร็จแล้วก็ตูเตลตูเตลไปสัก3ห้องแล้วก็จะมีสาย1ที่ช่อง10แล้วก็ช่อง9โผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็เล่นสลับกับสาย3ช่องที่9นะครับจะเป็นช้าๆจะเป็นจะเล่นอย่างนี้ครับประมาณนี้นะครับก็สลับสาย1กับสาย3แล้วก็มีจบด้วยสาย2โอเคแล้วก็กลับมาตูเตลดูเตลดูเตลดูจะเล่นบนอย่างนี้3รอบนะครับดูใหม่นะครับตอนแรกจะเป็นจะเล่นประมาณนี้นะครับพอจบจากท่อนนี้เสร็จก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นสาย4นะครับช่อง2แล้วก็สไลด์ไปช่อง4จะเล่นเป็นสไลด์ช่อง4แล้วก็เหมือนเดิมครับน่าเล่นอย่างนี้ไปรอบที่4เนี่ยมันจะมีสไลด์มาช่องที่5ไอ้ช่องที่7นะครับช่องที่7สาย4จะเป็นสไลด์ไปช่อง7แล้วกลับมาช่องที่4นะครับก็จะเป็นเอาใหม่นะครับตอนนี้จะเป็นการอิมพอไว้นะครับของพี่ยอดเขาแต่ว่าเมโลดี้หลักจะประมาณนี้พอเล่นสไลด์เนี่ยพอสไลด์เสร็จแล้วก็กลับมาเล่นเหมือนเดิมอีกชุดหนึ่งครับพอชุดที่4ก็จะเขาจะเล่นเป็นคู่8ครับคู่8นิ้วชี้ที่สาย4นะครับนิ้วชี้ที่สาย5ช่อง4แล้วก็นิ้วก้อยที่สาย3ช่อง6นะครับแล้วก็เลื่อนไปช่องหนึ่งก็จะเป็นประ
ประมาณนี้ครับเหมือนเลื่อนไปเลื่อนมาพอเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วก็จะลงค้างดีแป๊บหนึ่งดีครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็น C ชาร์ปครึ่งหนึ่งนะครับดูใหม่นะครับจะเป็นจะเล่นประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อด้วยท่อนอินโทรเลยท่อนอินโทรนี้ไหลน้องๆหลายคนคงเล่นได้แล้วนะครับอันนี้เอาแค่ท่อนอินโทรก่อนขึ้นอินโทรจริงนะครับก็เล่นประมาณนี้นะครับโอเคครับน่าจะพอเป็นแนวทางได้บ้างครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้